ครับสวัสดีครับแต่ละหัวข้อการบรรยายผมจะขออนุญาตพูดไม่เป็นทางการนะครับง่ายๆเป็นว่าทำไมผมถึงชอบ Moodle นะครับซึ่งก็จะครอบคลุมสื่อหัวข้อที่เป็นเรื่องการเรียนการสอนโดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ Moodle นี้ครับครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับมูโดเนี่ยผมรู้จักเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับรู้จักตั้งแต่สมัยที่เป็นมูโดเวอร์ชันแรกๆนะครับเหตุที่สะดุดนะครับและสนใจนะครับมูโดเพราะว่าชื่อมูโดเนี่ยครับมาจากคำว่า Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment ชื่อเท่มากเลยนะครับเป็น Modular Design นะครับและเป็น Dynamic Learning Environment นะครับจากสะดุดชื่อเนี่ยผมก็ลงเข้าไปดูว่านี่มันมีความสามารถอย่างไรนะครับอันนั้นเมื่อปี2002นะครับก็ถือว่าประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ20ปีนะครับ18ถึง20ปีมาแล้วนะครับครับสิ่งที่สะดุดเป็นอันที่2นะครับก็คือว่า Moodle ก็บอกว่าการออกแบบ Moodle เนี่ยระบบจัดการเรียนรู้ Moodle เนี่ยครับออกแบบโดยมีพื้นฐานมาจาก Social Constructivist Pedagogy โอ้เท่มากเลยนะครับเป็นการออกแบบระบบซอฟต์แวร์โดยใช้วิธีคิดของกระบวนการเรียนการสอนแบบ Constructivism นะครับมุมบนขวาเนี่ยครับด็อกเตอร์มาร์ตินบูเจมัสเนี่ยครับเป็นคนที่คิดขึ้นมาตอนสมัยเรียนปริญญาเอกนะนี่เป็นวิจัยนิพนธ์ของเขานะครับงั้นเราก็ไปดูกันเลยครับว่าการออกแบบโดยใช้เพดาโกจีการเรียนการสอนพื้นฐานเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรนะครับ Social Constructivism Learning เนี่ยใช้โซเชียลแปลว่าเป็นการเรียนที่ไม่ได้มีโหมดระหว่างครูกับนักเรียนหรืออาจารย์กับนักศึกษาเท่านั้นนะครับแต่อาศัยเพื่อนร่วมเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับงั้นเพื่อนหรือเพียร์เข้ามาร่วมในการเรียนเข้ามาร่วมในการพัฒนาผู้เรียนร่วมในการวัดและประเมินผลนะครับนั่นแปลว่าเครื่องไม้เครื่องมือในระบบ Moodle เนี่ยจะออกแบบมารองรับกระบวนการเหล่านี้นะครับและก็มีการวัดประเมินผลนะครับทั้งรองรับโหมดตั้งแต่เซลนะครับฟีเจอร์ลิสต์และคอลลาโบราทีฟเลิร์นนิ่งนะครับการประเมินผลก็รองรับทั้งฟีเจอร์และเพียร์แอสเซสเมนต์โอ้ดูอลังการนะครับดูน่าสนใจมากนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับเอามาดูครับแล้วมันจะเข้าใจยากไหมมันจะซับซ้อนไหมนะครับอันนี้สถิติล่าสุดนะครับมีผู้ใช้ทั่วโลก242ประเทศด้วยกันนะครับมีเว็บไซต์แสนห้าหมื่นเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีจำนวนคอร์สมีประชากรเป็นพันล้านคนเลยนะครับที่ใช้ระบบนี้อันนี้คือเฉพาะที่รีจิสเตอร์นะครับที่ไม่รีจิสเตอร์ก็มีจำนวนหนึ่งเอาละครับผมขออนุญาตพาทัวร์แบบทัวร์เร็วๆนะครับว่าแต่ละฟีเจอร์ของ Moodle เนี่ยมีอะไรที่น่าใช้บ้างผมขอเริ่มจาก user interface นะครับอันนี้สำคัญมากครับถ้ามันซับซ้อนถ้าเข้าใจยากใช้งานยากเนี่ยก็คงไม่ค่อยน่าใช้นะครับหน้าจอจะถูกออกแบบนะครับเป็นเพลนนะครับเรียบง่ายจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับมีเมนูการนำทางที่เข้าใจได้ง่ายนะครับมีเมนูหลักเมนูรองนะครับไปเรื่อยๆนะครับที่สำคัญครับเราจะเอาแบบเพลนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราสนใจดูน่ารักดูสดใสหรือดูมีวานิดนึงเราสามารถจะไปเลือกธีมต่างๆมาปรับเปลี่ยนนะครับได้ตามใจที่เราต้องการอันนี้คือหน้าจอเป็นๆครับจะเห็นว่ามีเมนหลักอยู่ตรงกลางนะครับด้านซ้ายมือและขวามือเป็นเครื่องมือนะครับเป็นบล็อกของเครื่องมือที่เราสามารถที่จะใส่เข้ามาหรือหยิบออกได้ตามที่เราวางแผนกิจกรรมวางแผนการเรียนการสอนไว้หรือเราจะปรับธีมให้ดูสดใสนะครับให้ดูน่าสนใจให้ดูน่าใช้อย่างไรก็ได้นะครับอันนี้ที่ผมพูดแล้วนะครับก็คือทุกบล็อกทุกองค์ประกอบเนี่ยเราใส่เข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการสอนที่เราวางไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่เราต้องการที่จะให้ผู้เรียนทำเช่นนะครับถ้าเรามีการกำหนดมอบหมายงานมีการบ้านมีการส่งเราใส่คาลเลนเดอร์เข้ามาในคาลเลนเดอร์ถ้าเรามีมอบหมายงานปุ๊บเรามีเดดไลน์มันจะมีไฮไลท์ขึ้นมาทันทีครับว่าอันนี้คือวันที่จะต้องส่งงานชิ้นไหนนะครับของวิชาแต่ละวิชาเลยนะครับMoodle จะเป็นเว็บไซต์เป็นแอลเมียที่เราสามารถจะลงในลักษณะของสถาบันลักษณะของคณะนะครับผมอยู่คณะเพียงเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาลัยผ
ผมใช้ในระดับคณะครับมีรายวิชาทั้งหมดเกือบ200วิชานะครับก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวนะครับแต่ละวิชาสามารถจะใส่คาล endar เข้ามาสามารถจะใส่ latest news ของวิชาสามารถจะใส่ upcoming events นะครับมีกิจกรรมอะไรที่อาจารย์กำหนดไว้แล้วและจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับมันจะมีกระบวนการที่จะแจ้งนะครับเราสามารถใส่บล็อกที่แจ้งนะครับหรือให้ข้อมูลว่าใครผู้ใช้คนไหนกำลังออนไลน์อยู่นะครับอันนี้เริ่มเป็นโซเชียลแล้วใช่ไหมครับครับในกระบวนการที่เป็น Connect Learning นะครับก็คือมีเครื่องมือหลากหลายนะครับที่อยู่ใน Moodle ที่อาจารย์สามารถที่จะเลือกมาใช้นะครับเพื่อเป็นการ Notify เพื่อเป็นการ Alert ผู้เรียนให้รู้ว่ามีการบ้านต้องส่งนะมีกิจกรรมที่อาจารย์นัดหมายนะนะครับนัดเมื่อไหร่นัดอย่างไรหรือกําลังจะปิดระบบเพื่อปรับปรุงอย่างตัวอย่างที่อยู่บนจอภาพนี้นะครับหรือมีแมสเสจที่อยู่ในฟอรั่มทั้งหมดนี้ปรากฏในรูปของบล็อกเราสามารถที่จะ insert บล็อกเข้ามาบนหน้าจอหรือสามารถที่จะปิดแต่ละบล็อกแล้วแต่ที่อาจารย์ออกแบบและเป็นรายวิชาด้วยนะครับแต่ละวิชาไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับข้อความต่างๆการ alert นอกจากบล็อกแล้วก็ยังไปทางอีเมลนะครับอีเมลนี่แจ้งเตือนนิสิตแจ้งเตือนอาจารย์ก็ได้นะครับอาจารย์สามารถจะตั้งว่าท่านนิสิตส่งการบ้านแล้วก็ช่วยเตือนให้หน่อยโดยการส่งอีเมลแจ้งเรื่องนี้เป็นต้นนะครับเพดากอจี้ที่หลากหลายครับอันนี้ผมอยากจะไฮไลท์เลยนะครับหลายๆเครื่องมือเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเครื่องมือที่คล้ายๆกันแต่ใน Moodle เนี่ยเขาออกแบบมาโดยอิงวิธีการเรียนการสอนใช่ไหมครับเป็นSocial Constructivist Pedagogy เพราะเครื่องมือของเขาเนี่ยใช้คำว่าลึกล้ำนะครับลึกล้ำยังไงครับเอาฟอรัมครับฟอรัมธรรมดาที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นฟอรัมที่โพสต์นะครับใครก็โพสต์ได้โพสต์เสร็จก็ผู้อื่นเพื่อนหรืออาจารย์มาอ่านอาจารย์ก็สามารถที่จะรีพลายโพสต์ได้รีพลายต่อเนื่องกันได้อันนี้คือฟอรัมแต่เป็นฟอรัมธรรมดาเราเรียกว่าเป็น general forum ครับแต่เราสามารถที่จะปรับฟอรัมให้เป็นโหมดอื่นๆเช่น single simple forum นะครับแปลว่าเป็นฟอรัมที่มีคำถามเดียวเลยครับแล้วนิสิตช่วยกระดมความคิดเห็นในคำถามนั้นเราใช้ในเคสของการ brainstorm กับเชสนะครับกับประเด็นที่อาจารย์กำหนดไว้ไม่ต้องไปเปิดกระทู้มากมายเอากระทู้เดียวนี่แหละครับคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับงั้นมันจะดูง่ายไม่ต้องคลิกซ้ายคลิกขวาดูต่อเนื่องจากบนลงล่างนะครับหรือนะครับเป็น QA forum นะ QA forum เนี่ยเป็นฟอรัมที่อาจารย์อยากจะให้นิสิตแต่ละคนได้ออกความคิดเห็นก่อนนะครับแล้วค่อยไปเห็นความคิดเห็นของเพื่อนอันนี้ก็ทําได้นะครับถ้าฟอรัมทั่วไปเนี่ยเราก็ไปพบจะเจอเลยว่าเพื่อนโพสอะไรไว้เราสามารถอ่านก่อนแล้วเราค่อยไปแสดงความคิดเห็นแต่ถ้าเป็น QA ป๊อปเนี่ยเราจะต้องตอบความเห็นของเราก่อนนะครับเมื่อเราตอบของเราแล้วเราถึงจะไปเห็นของเพื่อนเห็นไหมครับมันมีมิติมันมีความลึกล้ำนะครับมีความลึกซึ้งในการออกแบบนั้นอาจารย์สามารถที่จะคิดนะครับวางแผนนะครับอาจารย์กําหนดนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากได้นะแล้วอาจารย์ก็ปรับแต่งเครื่องมือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของอาจารย์นะครับหรือว่า instruction post one discussion อันนี้ก็คนละหนึ่งกระทู้เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ประยุกต์ใช้ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของฟอรัมที่มีมิติการเลือกใช้การกําหนดที่หลากหลายทีเดียวครับการส่งการบ้านครับการส่งการบ้านนี่น่าจะเป็นเรื่องปกติพื้นฐานใช่ไหมครับแต่อยากจะไฮไลท์ครับสองสามเรื่องครับหนึ่งการบ้านเนี่ยเราสามารถเปิดโหมดว่าส่งในครั้งเดียวหรือส่งหลายครั้งนะครับส่งแล้วแก้ได้ไหมนะครับส่งแล้วมีคะแนนหรือเปล่ามีคะแนนยังไงโอ้ทั้งหมดนี่เป็น configurable นะครับเราปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการให้ส่งหลายครั้งเนี่ยเปิดโหมดที่ส่งแล้วมีอาจารย์คอมเมนต์แล้วแก้ไขปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือถ้าส่งแล้วมีคะแนนอาจารย์สามารถให้เรตติ้งคะแนนได้เลยนะครับที่สําคัญครับกําหนดวันส่งนะครับเราสามารถที่บอกว่าสิ้นสุดวันส่งแล้วแต่ยอมให้ส่งแต่ให้ Moodle ช่วยสแตมป์เรตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นมุมมองเป็นวิธีการคอนฟิกระบบที่ค่อนข้างเปิดกว้างและอนุญาตให้อาจารย์เนี่ยปรับแต่งตามต้องการเรามาดูข้อสอบครับเราบอกมีควิซใช่ไหมครับควิซจะเป็นเซลล์แอสเซสเมนต์ก็ได้นะครับจะเป็นกรุ๊ปแอสเซสเมนต์ก็ได้ควิซมีโหมดที่น่าสนใจอันหนึ่งที่อยากจะเล่านะครับก็คือว่าเวลาเราให้ทำควิซ
ือทําเทสเนี่ยครับปกติเราทําได้ครั้งเดียวใช่ไหมครับแต่ Moodle เนี่ยยอมให้เรากําหนดว่าทําครั้งเดียวหรือทําหลายครั้งหรือทําไม่จํากัดจํานวนครั้งนะครับเอาละสิพอทําหลายครั้งทําไม่จํากัดจํานวนครั้งเนี่ยแล้วยังไงนะครับตรงนี้มันเปิดโหมดของการคํานวณคะแนนครับคะแนนจะคํานวณยังไงถ้าทํามากกว่า1 ครั้งเช่นนะครับเอาคะแนนที่สูงสุดหรือเอาคะแนนเฉลี่ยหรือเอาคะแนนสุดท้ายที่ทำนะฮะอาจารย์เห็นใช่ไหมครับว่าอันนี้เป็นตัวที่กระตุ้นหรือท้าทายผู้เรียนมากถ้าเราอยากจะให้ผู้เรียนทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าใจทุกๆเรื่องทําคะแนนได้สูงเนี่ยเราก็บอกว่าทําได้หลายครั้งและคะแนนที่ได้คือคะแนนสูงสุดนะครับอันนี้จะเป็นตัว motivate หรือตัวจูงใจให้นักศึกษาเนี่ยไปทําครั้งแรกทําได้คะแนนน้อยก็กลับไปอ่านกลับไปทบทวนกลับไปทําความเข้าใจข้อที่ทําไม่ได้แล้วย้อนกลับมาทําใหม่จนกระทั่งได้คะแนนที่ตัวเองพอใจอันนี้ถือว่าเป็นกระตุ้นการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้คะแนนค่อนข้างเยอะแต่นั่นแปลว่าทุกคนได้มีการพัฒนาตัวเองจนรู้ครบถ้วนที่อาจารย์อยากจะให้รู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมิติพวกนี้หลากหลายมากครับสามารถที่จะกําหนดเรื่องของงานเดียวงานกลุ่มบอกว่าเรื่องงานนี้ assignment นี้ให้ทําคนเดียว assignment นี้ทําเป็นกลุ่มนะครับต่างๆเหล่านี้ทําได้นะครับพอทําเป็นกลุ่มปั๊บนะฮะเราสามารถเปิดทุกโหมดนะครับนิสิตก็หรือนักศึกษาก็เข้าไปทํางานด้วยกันให้คะแนนก็ให้คะแนนเป็นกลุ่มอันนี้ทําได้เลยนะครับนอกจากนี้มี pedagogy tool อีกเยอะแยะมากมายนะครับผมขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างสักไม่กี่อันนะครับอย่างเช่นเรื่องของช้อยนี้เราสามารถจะเปิดเป็นโหมดนะครับโหมดอะไรโหมดฟีเจอร์อะไรยังไงนะครับหรืออาทิการหนึ่งที่เคยใช้ก็คือ Glossary ครับ Glossary ก็คือคำอธิบายศัพท์คำอธิบายอภิธานศัพท์นะครับอันนี้เราสามารถที่จะเปิดเป็นโหมดของ Self Learning เราบอกว่าให้นิสิตหรือนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยไปค้นคว้าในคำศัพท์นะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วเอาคำอธิบายเนี่ยมาโพสต์เป็น Glossary Term นะครับแต่ละเทอมแล้วช่วยกันได้นะครับเราเปิดเป็นกลุ่มนะช่วยกันเติมแต่งความหมายให้เข้าใจและใช้เป็น glossary เทอมร่วมกันทั้งหลายวิชาเห็นไหมครับนักศึกษามีส่วนร่วมในการค้นคว้ามีส่วนร่วมในการ contribute ความรู้ แล้วก็จะมีการช่วยกันนะครับทำให้คำอธิบายศัพท์สมบูรณ์ขึ้นล็อกก็มีนะครับในโหมดของ lesson นะครับล็อกก็คือแบบล็อกนะครับนิสิตสามารถจะ reflect นะฮะเรียนไปแล้วเอาสิ่งที่เรียนมาทบทวนนะครับมาสะท้อนคิดยกตัวอย่างนะครับเปรียบเทียบอาจารย์จะเข้าใจเลยว่านิสิตเข้าใจหรือแค่จำได้จากข้อความใน reflection หรือ log หรือ lesson นะครับทำเป็น learning path ได้เลยนะครับจากโมดูลนี้ไปโมดูลนั้นหรือในกระทั่งวิกิก็มีวิกิภายในระบบ Moodle นะครับที่นักศึกษาสามารถที่จะช่วยกันสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านวิกิได้นะครับเราสามารถจะกำหนดให้เรียนตามที่อาจารย์บอกหรือให้เรียนด้วยตัวเองโดยเราสามารถจะกำกับเป็น learning path เราไปล็อกเลยครับจะเข้าเรียนบทเรียนนี้ได้ก็ต่อเมื่อผ่านบทเรียนนั้นแล้วจะเข้าเรียนบทเรียนที่2ได้ก็ต่อเมื่อทําแบบทดสอบความรู้บทเรียนแรกแล้วได้คะแนนมากกว่า 70% ขึ้นไปนี่ออกไหมครับงั้นเลเวลของการกําหนด learning path ตรงนี้ก็จะกํากับนะครับและควบคุมให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนก้าวหน้าไปตามลําดับชั้นแล้วก็ผู้เรียนก็จะต้องใช้ความพยายามในการผ่านแต่ละด่านไปเหมือนกันนะครับเราสามารถไปติดตามได้เลยครับว่าผู้เรียนเนี่ยเรียนถึงตรงไหนในแง่ของการวัดประเมินผลครับการให้คะแนนครับไม่ใช่ให้คะแนนด้วยคะแนนได้อย่างเดียวครับให้เป็นสกอร์อันนี้ปกติให้เป็นคะแนนเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้เป็นสเกลครับสเกลเช่นดีที่สุดดีมากพอใช้ไม่ค่อยดีควรปรับปรุงเป็นสเกลได้เป็น rating scale นะครับเพราะฉะนั้นงานแต่ละงานเนี่ยเราจะเลือกเป็นคะแนนหรือเลือกเป็น rating scale นะฮะหรือที่สำคัญครับบางครั้งเนี่ยชิ้นงานบางอย่างนะครับเราให้คะแนนโดยให้เป็นเกณฑ์รูบิกครับว่าเขาตกในคะแนนระดับไหนของรูบิกและมันมีคำอธิบายของรูบิกด้วยอันนี้เป็นการ feedback ที่เป็น informative feedback ไม่ใช่เป็น scoring feedback นะครับเป็นประโยชน์มากๆที่สำคัญครับอาจารย์ถ้ามีหลายคนเป็นทีมนะครับอาจารย์สามารถที่จะช่วยกันประเมิน
โดยใช้รูบิกเดียวกันอันนี้ลดความเห็นส่วนตัวนะเราเรียกว่าเป็นเกรดดิ้งรูบิกนะครับการติดตามผู้เรียนครับเราจะดูล็อกไลน์ใครเข้าเรียนใครเข้าทํากิจกรรมเราดูคอร์สพาร์ทิซิเพชันครับใครเข้ามามีส่วนร่วมเข้าไปดูอะไรนะครับสามารถที่จะดูแอคทิวิตี้รีพอร์ตดูแอคทิวิตี้คอมพลีชันทำแล้วหรือยังทำจบไหมทำข้อสอบแล้วหรือยังทำข้อสอบผ่านไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปส่งข้อความได้ครับนะครับไปติดตามผู้เรียนเฝ้าดูพฤติกรรมนะครับแล้วเราสามารถที่จะส่งข้อความถึงรายบุคคลเป็นการ notify นะครับและในเวอร์ชันหลังๆนี้ Moodle มี Moodle Mobile App เวลาเราจะ notify ขึ้นไปในแอปทันทีนะครับมันก็เข้าถึงทุกคนได้ง่ายๆนะครับเรามีรีพอร์ตที่เป็นคลาสรีพอร์ตและอินดิวิวัลรีพอร์ตนะครับใน Moodle นะครับเรามีกระบวนการต่างๆนะครับรวมทั้งการให้คะแนนครับไม่ใช่มีควิซอย่างเดียวเรามี assignment นะครับที่สามารถจะให้คะแนนได้ฟอรั่มก็ให้คะแนนได้นะครับการโพสต์เนี่ย contribute ให้กับการเรียนรู้ของวิชาไหม contribute ให้กับการพัฒนาเพื่อนพัฒนาความคิดของเพื่อนไหมเลสเซ่นก็ให้คะแนนได้สกอร์แพ็กเกจก็คือพวกมัลติมีเดียคอนเทนต์ที่มาเป็นแบบสกอร์นะครับและเวิร์กช็อปสำคัญมากนะครับเวิร์กช็อปนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นการเรียนรู้ที่เราทำเป็น peer assessment ได้นะครับนักศึกษาแต่ละคนโพสต์งานของตัวเองและยังสามารถที่จะไปตรวจงานของเพื่อนตามที่อาจารย์แอสไซน์ไว้เปรียบเทียบคะแนนกันมีการทบทวนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดที่เป็นเครื่องมือในหน้าจอนี้ครับเราอาจารย์ให้คะแนนได้ครับแล้วก็ที่สําคัญมีบทบาทของทีมงานที่หลากหลายนะครับมีอาจารย์ได้หลายคนมีผู้ช่วยสอนเราเรียกว่าเป็น non editing teacher ก็คือเข้ามาตรวจให้คะแนนได้แต่ไม่แก้ไขเนื้อหาเรามีคอร์สครีเอเตอร์เรามี administrator นะครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นกระบวนที่ Moodle จับมาให้เพื่อทำให้การบริหารจัดการระบบจัดการเรียนรู้ในลักษณะของที่เป็นสถาบันเนี่ยทำได้ง่ายนะครับมีระบบมีการจัดการนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับเมื่อทดลองใช้แล้วนะครับเกิดความสนใจเอ๊ะตัวนี้มีมิติการใช้อย่างไร เราสามารถปรับแต่งค่าอะไรได้บ้างการปรับแต่งค่าแต่ละแบบมีผลอย่างไรบ้างเนี่ยเราสามารถที่จะไป Moodle User Group หรือไม่ก็เป็นเรื่องของ Moodle Docs นะครับซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะอยู่ในเว็บไซต์ของ Moodle นะครับที่สำคัญ Moodle User Group ครับอยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่ใช้ Moodle อยู่หรืออยากจะใช้นะครับลองเข้าไปอยู่ครับจะมีมิติมีมุมมองมีคอมเมนต์มีคำแนะนำจากอาจารย์นะครับผู้ที่ใช้ Moodle จำนวนมากเลยครับและเป็นคำแนะนำหรือเป็นข้อคิดในการใช้เนี่ยที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากแล้วไม่ใช่การใช้เครื่องมืออย่างเดียวนะครับแต่จะเป็นวิธีคิดในการที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนหรือเพื่อการเรียนการสอนด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยครับอยากจะจบประโยคนี้ครับว่าทั้งหมดเนี่ยผมอธิบายเทคโนโลยีนะแต่ว่าผมจะพยายามอธิบายเทคโนโลยีบนพื้นฐานของวิธีการเรียนการสอนนะครับเหมือนกับ Moodle ครับ Moodle ถูกสร้างถูกออกแบบมาโดยใช้คอนเซปต์ของวิธีการเรียนการสอนแบบ Constructivism คือการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนเพื่อนกับอาจารย์นะเป็น Social Constructivist Learning ครับนั้น Pedagogy ควรจะเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญและคิดถึงก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่รองรับครับขอบคุณมากครับครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์ครับผมสำหรับมือใหม่อย่างผมนะครับจริงๆเราพอเห็นอาจารย์บรรยายเห็นอาจารย์เล่าว่าทํา Moodle ทําอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับบอกตรงๆว่าอยากจะกลับไปเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งทํานะครับรบกวนอาจารย์ให้คอมเมนต์เกี่ยวข้องกับ Learning Curve ได้หน่อยได้ไหมครับว่ามันจะใช้เวลาสักเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนว่ากว่าผมจะสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยได้คล่องครับเหมือนเป็นกําลังใจครับอาจารย์นะครับรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรเยอะครับครับผมพยายามพูดโอเวอร์วิวให้เห็นว่ามันมีเครื่องมือใช้เยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกังวล นะครับเราเริ่มเข้าไปใช้เนี่ยเราใช้โดย default mode เช่นนะครับอาจารย์เข้าไป add เอกสารประกอบการเรียนรู้คลิกดาวน์โหลดได้เลยอาจารย์เข้าไป add ฟอร์มอาจารย์ใช้ default mode ได้เลยครับเริ่มต้นอาจารย์ใ
ช้เครื่องมือตามสิ่งที่มันกำหนดก่อนนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ทำความเข้าใจแล้วค่อยขยับไปทีละขั้นทีละขั้นเรียนยิ่งเพิ่มอาจารย์ใช้เวลาไม่นานครับผมคิดว่าปัจจุบันนี้นะครับพวกเรามีประสบการณ์ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายผมว่าเข้าไปวันสองวันอาจารย์ก็จะเริ่มคุ้นเคยแล้วนะเพียงแต่ว่าถ้าอาจารย์จะขยับก้าวขึ้นไปซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอันนี้อาจจะต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับแต่ไม่จำเป็นที่อาจารย์ต้องเริ่มต้นด้วยความซับซ้อนมาเริ่มต้นด้วยอะไรที่ง่ายๆแล้วใช้งานได้ครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับรู้สึกมีกำลังใจมากนะครับทีมงานก็วันนี้ได้รับความรู้จากอาจารย์มากมายนะครับในฐานะตัวแทนของทีมงานทุกท่านทุกคนนะครับขอคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชัยธีระเรืองชัยศรีนะครับรองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผม